มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ่อนโพสต์คนบุกถึงบ้านจีหนุ่มขนองเมาขอขมาโรเบิร์ตค่ะพี่น้องตลกเดือดจัดรับไม่ไหวนะคะเหยียบหัวใจคนตลกบุกบ้านล่าหนุ่มบอลเชิญยิ้มแล้วก็พี่น้องตลกเสียใจกับการจากไปของโรเบิร์ตสายควันมากแล้วนะคะยังต้องมาเจอชาวเน็ตโพสต์รุนแรงพาดพิงตลกผู้ล่วงลับอย่างโรเบิร์ตสายควันอีกด้วยที่เป็นถ้อยคำที่เหยียบย่ำจิตใจว่าจัดเมรุสรู5ยอดสุดท้ายแบกโลงตากฝนมาเผาต่อวัดทะลึ่งนะสายควันสมน้ำหน้าจนหนุ่มบอลนะคะประกาศตามล่าตัวคนโพสต์ข้อความดังกล่าวมาขอเข้ามาโรเบิร์ตแล้วก็ลูกเมียโดยก่อนหน้านี้เผยรู้ตัวมือโพสต์ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนค่ะล่าสุดนะคะบอลได้โพสต์ Facebook ขอบคุณพี่ชูและพี่ๆน้องๆ FC พี่โรเบิร์ตที่ไปตามตัวคนโพสต์สมน้ำหน้าคนจากไปถึงหน้าบ้านค่ะเพราะว่าความสนุกแล้วก็ขนองและเมาทำให้คุณเดือดร้อนคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณไม่กล้าออกมาขอโทษและมาขอขมาคนที่เขาไปหาคุณเพราะว่าเขารักพี่เบิร์ดและแบกโลงตอนฝนตกเขาถึงโกรธแล้วก็โมโหในการกระทำความคิดที่ไม่ดีของคุณเขาตั้งใจทำและเหนื่อยขนาดนี้แต่คุณทำเหมือนเหยียบหัวใจของพวกเราอย่าคิดว่าตลกไม่มีหัวใจนะครับตอนนี้วงการตลกเขาโกรธคุณมากครับการโพสต์แบบนี้เราไม่ทำอะไรคุณรอให้มาขอขมาจบโสจุดๆจรันจุดๆซอยพาณิชย์ทนจุดๆเข้าซอยไปเลี้ยวซ้ายสุดซอยบ้านอยู่ตรงศาลพระภูมิขวามือหลังสุดท้ายขอบคุณที่ส่งพิกัดมาให้พวกเราก่อนจะโพสต์อีกว่าขอบคุณพี่ชูวัสเวทตามจนเจอพรุ่งนี้เจอกันครับขอขมาพี่เบิร์ดจบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ